ปฏิกิริยาชาวต่างชาติตอนที่37สำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ฝรั่งชอบถามอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับมันจะมีเรื่องราวแบบไหนกันบ้างมารับชมกันเลยครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของน้องช้างช้างไทยบ้านเราเนี่ยแหละครับเขาก็บอกว่าแฟนสาวของเพื่อนชาวอเมริกันนะครับถามใน Facebook ว่าเธอช่วยไปซื้อลูกช้างส่งมาทางเรือให้ฉันสักตัวได้ไหมฉันจะส่งเงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ฉันจะเซอร์ไพรส์ให้กับแม่ฉันในวันคริสต์มาสเราก็ได้แต่คิดในใจว่าจะส่งช้างไทยไปอเมริกาเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆกี่ขั้นตอนเนี่ยและที่สำคัญกฎหมายบ้านเองเขาให้เลี้ยงได้ด้วยหรือแล้วก็ยังมีอีกเรื่องคล้ายๆกันแต่แปลกกว่า3ปีก่อนตอนนั้นเพื่อนผู้หญิงชาวเยอรมันมาเที่ยวประเทศไทยเราก็เลยให้พักด้วยกันที่คอนโดมีอยู่วันหนึ่งตอนกลับจากข้างนอกแล้วก็ต้องจอดตรงทางเข้าเพื่อให้รปภ.ยกที่กั้นขึ้นเพื่อให้รถผ่านเข้าไปได้ทีนี้มันก็เกิดเรื่องระหว่างจอดเนี่ยตาเธอก็ไปมองเจอกับจิ้งจก 4-5 ตัวกำลังวิ่งอยู่บนกำแพงของที่ห้องรปภ.ที่เอาไว้พักนะเรียกยังไงว่าป้อมยามเท่านั้นแหละเธอก็คว้ากล้องลงจากรถไปถ่ายรูปใหญ่เลยคาดว่าจิ้งจกคงจะมาดักรอกินแมลงที่มาเล่นแสงจากหลอดไฟเธอบอกว่า Amazing มากๆรปภ.ก็ถามเราใหญ่เลยว่าบ้านเขาไม่มีจิ้งจกแล้วครับอย่างนี้เจอตุ๊กแกจะไม่ตกใจใหญ่เลยเหรอแต่ที่แปลกสำหรับเรากว่านั้นก็คือตอนถึงกำหนดการที่เธอจะต้องกลับบ้านเธอไปนะเธอก็เดินถือขวดแก้วมาแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงถึงจะเอาจิ้งจกกลับเยอรมันได้เอาใส่ขวดแล้วห่อกระดาษหนาๆดีไหมมันจะตายหรือเปล่าจะมีปัญหาไหมเราก็เลยแต่แปลกใจนะจิ้งจกมันเป็นของแปลกจริงๆเหรอเนี่ยมาต่อกันที่เพื่อนคนจีนกันบ้านนะครับเขาก็บอกว่าคำถามแปลกๆเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จีนก็เคยเจอนะคนจีนชอบถามโน่นถามนี่จนเบื่อลำคาญไปหมดเลยคนจีนบางคนก็ถามว่าทำไมนายถึงขาวจังคนไทยต้องผิวคล้ำกว่านี้ไม่ใช่เหรอผมก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะคนจีนบางคนก็เหมือนกับว่าเขาไม่เคยออกประเทศตัวเองเลยนะเขาก็ถามว่าเมืองไทยมีห้างไหมเมืองไทยมีรถไฟไหมห้องน้ำที่เมืองไทยเป็นแบบไหนโอ้ช่างกล้าถามเนาะแต่ผมก็ไม่อยากตอบหรอกกลัวว่าพวกเขาจะหน้าหงายหรือไม่ก็หงายหลังกันไปหมดที่เมืองไทยห้องน้ำดีกว่าที่นี่หลายเท่าเลยไม่มีแบบหลุมแล้วก็แบบรางละกันแล้วคนจีนบางคนก็ชอบเข้าใจว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีชาวจีนเยอะที่สุดในโลกเพราะชาวจีนในสิงคโปร์เป็นพลเมืองที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศแต่รวมกันแล้วอาจจะน้อยกว่าชาวจีนในประเทศไทยหรือไม่ก็อินโดนะมันก็มีหลากหลายคำถามที่ผมเบื่อที่จะตอบเหลือเกินผมก็เลยบอกพวกเขาไปเสิร์ชดูในเว็บ Search Engine บ้านเขานะว่าเมืองไทยเป็นอย่างไรหลายเดือนต่อมาทีนี้ก็มีเพื่อนชาวจีน1คนส่งอีเมลมาบอกว่าได้เสิร์ชค้นหาดูแล้วเมืองไทยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยต่อมาก็มีลูกของอาจารย์ที่สอนภาษาในมอยุนนานก็มาเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่บ้านเรานะแล้วก็มาถามผมว่าทำไมคนไทยหล่อจังเลยจมูกโด่งด้วยพอดีพักที่หน้ามหาวิทยาลัยผมก็พักอยู่ที่นั่นด้วยแถวนี้มีคนใต้เยอะก็เลยแปลกใจเสียว่าทำไมจมูกโด่งจังเลยต่อกันที่เรื่องสั้นๆถัดมาครับก็บอกว่าพาเพื่อนฝรั่งเที่ยววัดแห่งหนึ่งแถวๆบางลำพูนะตอนเย็นทีนี้เด็กโรงเรียนวัดเขาก็เลิกเรียนกันก็มีเด็กอนุบาลกับเด็กประถมออกมาวิ่งเล่นกันฝรั่งก็ถามว่าแถวนี้เขามีพิธีกรรมอะไรเหรอเราก็บอกว่าไม่มีนี่ไหนอะฝรั่งก็ถามอ้าวเขาเอาอะไรไม่รู้ทาหน้าเขาขาวกันทั้งนั้นเลยอ๋อมันไม่ใช่พิธีกรรมหรอกนะเด็กๆ เตรียมตัวกลับบ้านน่ะก็ต้องปะแป้งสักหน่อยคือสิ่งที่เห็นประมาณว่าเด็กหลายๆคนก็จะทาแป้งหน้าขาววอกเลยมัดจุกเดินไปเดินมาบ้างก็เล่นกันอย่างสนุกสนานรอที่บ้านมารับอะไรแบบนี้ต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องน้ำเราเห็นครั้งแรกนี่ก็ถึงกับพังงะไปเลยนะเราก็ถามว่า What are you doing อยู่ทำอะไรเนี่ยฝรั่งก็บอกว่าไอ้กำลังแปรงฟันอยู่สายยางบ้านอยู่นี่มัน Amazing จริงๆนะฉีดซอกฟันได้ทุกซอกทุกมุมเลยก็คือเขาไปเอาสายฉีดก้นมาฉีดเข้าปากตัวเองนะฮะต่อกันที่เรื่องถัดมาครับเขาก็บอกว่าเอาเรื่องที่เขาภูมิใจบ้านดีกว่ามีเพื่อนชาวอินโดนีเซียครับเขามาคุยกับเราแล้วก็บอกว่าเออนะตอนเขาเรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพวกเมืองขึ้นแล้วในหนังสือเรียนก็จะมีให้ระบายสีประเทศต่างๆที่โดนเป็นเมืองขึ้นใช่ป่ะอะไรทำนองนี้แต่ว่ามีประเทศเดียวเลยที่ขาวสะอาดไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครก็คือประเทศไทยแล้วเขาทำหน้าตาแบบว่าภูมิใจมากๆบอกว่าประเทศอยู่ดีอย่างง้นอย่างงี้แล้วพอเราบอกว่าบ้านเรามีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะเขาก็ยิ่งทำตาโตบอกว่าโอ้โหไทยแลนด์นี่ดีจริงๆต่อที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าเคยเจอคนอเมริกันถามว่าทำไมคนไทยไม่ใส่ไข่ในตู้เย็นเขาบอกว่าที่อเมริกาใส่ไข่ในตู้เย็นตลอดเวลานะเพราะเดี๋ยวไข่จะเสียคือเขาเห็นตามร้านอาหารตามสั่งข้างทางวางไข่เป็นแผงๆเลย
เรื่องถัดมาอีกครับก็เป็นเรื่องของเพื่อนชาวจอร์แดนนะก็ถามแบบโอ้โหประเทศเธอมีสนามบินไหมเราก็ตอบแบบโมโหไปว่าสนามบินบ้านฉันใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะมันก็ถามว่าเอเชียคือที่ไหนโอ้โหเงิบไปใหญ่ก็เลยไม่อยากจะถือสาไม่โกรธอ้อเหมือนเขาจะแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ยบางคนก็ถามว่าที่ประเทศไทยมีห้างไหมเราก็ตอบไปแบบโมโหอีกนั่นแหละห้างบ้านฉันโอ้โหใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกนั่นแหละก็ตอบแบบเว่อร์ไปหน่อยแล้วเคยมีครั้งหนึ่งเอาปลาหมึกแห้งไปฝากเพื่อนๆแล้วเขาก็มาบ่นว่าเอาอะไรมาให้มันเน่าแล้วรู้ไหมมันเหม็นด้วยแล้วก็ทิ้งไปแล้วเราก็แบบว่าโอ้ก็ซื้อมาแพงอยู่นะต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับก็เป็นเรื่องของเพื่อนคนจีนก็มาถามคนไทยนะฮะว่าใช้ตะเกียบเป็นหรือเปล่าเราก็พยักหน้าไปเขาตกใจมากๆไม่คิดว่าคนไทยจะใช้ตะเกียบเป็นเอแล้วเพื่อนผู้ชายคนไทยเคยผัดมาม่าไปกินก็หยิบตะเกียบมาใช้เพื่อนร่วมงานที่เป็นฝรั่งก็แบบใช้เป็นด้วยเหรอว้าวอะไรแบบนี้มันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเรื่องถัดมาครับเขาก็บอกว่าตอนอยู่อเมริกาเนี่ยจะเจอคนถามเยอะแต่พอย้ายมาอยู่ยุโรปเนี่ยก็ไม่ค่อยโดนนะตามทุกคนเลยก็คือบางคนก็ถามว่าเมืองไทยอยู่ไหนบอกไปก็ไม่รู้บ้างต้องบอกอยู่ใกล้ๆเวียดนามจะนึกภาพออกเลยอันนี้คือคนอเมริกานะบางคนก็ถามว่าพูดภาษาอะไรเหรอพูดภาษาจีนใช่ไหมบ้างก็ถามว่าเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนี่ไปด้วยช้างใช่ไหมเราก็ตอบแบบประชดว่าใช่ไปด้วยช้างนั่นแหละเป็นช้างที่มีตราเบนแปะอยู่ที่ก้นแล้วก็บางคนก็ถามว่าบ้านเป็นยังไงเป็นแบบกระท่อมใช่ไหมโอ้โหคำถามพวกนี้เจอจากเด็กที่เรียนตรีด้วยกันคิดแล้วโอ้โหเรียนปริญญาตรีทำไมไม่มีความรู้รอบตัวเลยเนี่ยเคยเจอเด็กอเมริกันบางคนก็ถามเพื่อนสเปนว่าพูดภาษาอะไรที่บ้านโอ้คนสเปนก็ต้องพูดภาษาสเปนสิฝรั่งบางคนที่ไม่เคยออกนอกประเทศเลยก็จะไปคิดว่าไทยแลนด์นั้นเอ็กโซติกมากๆแล้วก็แบบว่าบ้านชั้นจริงๆนะโอ้โหโมเดิร์นมากๆเลยรู้จักไหมมีทั้งรถไฟฟ้ารถใต้ดินไฮเทคจะตายต่อก็ที่เหตุการณ์ถัดมาครับเขาก็เล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยพาเจ้านายฝรั่งนะครับไปงานศพนั่งรถตุ๊กๆไปนายฝรั่งก็บอกว่าจะซื้อขับมาทำงานให้ผมไปหามาให้ทีผมก็อธิบายไม่ถูกแกก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่อมีเงินก็ต้องซื้อได้อยู่แล้วผมภาษาอังกฤษก็อ่อนซะด้วยนะตอนนั้นกว่าจะเข้าใจก็แทบแย่ก่อนมางานศพผมก็บอกให้แกใส่ชุดดำพอมาถึงพระขึ้นมาสวดแกก็มาถามผมว่าทำไมพระไม่ใส่ชุดดำอ้าวกรรมอีกแล้วพระสวดยังไม่ทันจบพี่ท่านก็ถามต่อว่าพระสวดว่าอะไรผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันตัวอย่างคร่าวๆครับต่อมาต้องไปทำงานเมืองนอกก็เจอกับพวกเจ้านายฝรั่งหลายคนเลยถามแปลกๆเช่นผมเป็นคนไทยก็ต้องเป็นมวยไทยอยู่แล้วสิก็ให้ผมไปจับงูให้ช่วยไปจับงูช่วยอะไรแบบเนี้ยมันเกี่ยวกับมวยไทยตรงไหนครับต่อก็ที่เรื่องตัดมาครับก็บอกว่าเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นคนอินเดียเขาทักมาว่าสวัสดีก็คือพูดเป็นภาษาไทยมาเลยนะครับก็เลยบอกเขาไปว่าที่ไทยผู้ชายจะพูดว่าสวัสดีครับผู้หญิงจะพูดว่าสวัสดีค่ะแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่านี่คุณจะล้อฉันเล่นเหรอคุณพูดไม่ได้ไงว่าผู้ชายพูดว่าฮัลโหลแล้วผู้หญิงจะพูดว่าฮัลโหลมันก็เหมือนกันนะเจออย่างนี้ก็ถึงกับเพลียเลยอธิบายยาวกว่าจะเข้าใจตกลงเขาแยกไม่ออกเลยสวัสดีครับกับสวัสดีค่ะเขาไปได้ยินว่าสวัสดีเหมือนกันอีกอันนึงก็เพื่อนคนเดิมนี่แหละเขาบอกว่าจะพูดภาษาไทยให้ได้ภายใน30วันก็ให้มันจริงเหอะแกเขาถามว่าคุณทำอะไรอยู่ภาษาไทยพูดยังไงเราก็เลยพิมพ์แบบภาษาคาราโอเกะไปให้แล้วเขาก็ถามอีกว่า good night แบบเต็มๆภาษาไทยพูดว่ายังไงเอาแบบสั้นๆน่ะมีไหมเราก็ตอบไปว่าแบบเต็มๆก็คือราตรีสวัสดิ์และสั้นๆก็คือฝันดีเขาก็เลยบอกว่าฉันขอผ่านแล้วกันไม่ไหวแล้วมันยากเกินไปต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เจอกับตัวเองนะเพื่อนไปเจอมาแล้วเล่าให้ฟังว่ามีคนจีนถามว่าบ้านยูเขาขี่ช้างไปโรงเรียนกันไหมแล้วเวลาจะจอดช้างในทำยังไงเนี่ยเอาไว้ยังไงเวลาไปเรียนคือไอ้อันแรกนี่ไม่เท่าไหร่แต่เรื่องจอดช้างนี่แบบว่าฮาเลยอะเรื่องถัดมาเขาก็ถามว่าบ้านยูไม่ชอบใส่เสื้อกันเหรอไปไหนมาไหนก็ร้องหาแต่ช้างพูดอย่างอื่นไม่เป็นเหรอก็ไม่รู้ว่าเขาไปดูหนังมาหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้ก็ทำให้เราตอบไม่เป็นเลยเดี๋ยวไปไม่เป็นเลยต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับก็บอกว่าตอนไปทำงานที่อเมริกาเราก็ได้เป็นแคชเชียร์จะมีคนชอบมาถามว่าเป็นคนชาติอะไรฟิลิปปินส์เหรอจีนหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ใช่เราเป็นคนไทยอ๋อไต้หวันใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ใช่ก็ยังจะเถียงเราอีกม
ไม่ใช่ได้ไงเธออยู่เอเชียใช่ไหมฉันรู้นะแล้วก็แบบว่ามีการมาเถียงเราอีกกับอีกพวกหนึ่งก็ชอบถามว่ามาจากไหนพอบอกว่ามาจากไทยอ๋อไอเคยไปภูเก็ตพัทยาสวยมากๆเลยเข้าหลังเวลามีคนมาถามเราก็จะบอกรู้จักภูเก็ตกับพัทยาไหมนั่นแหละอยู่ในประเทศไทยเขาก็จะอ๋อกันทุกคนต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับเขาก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าไม่มีเรื่องจะเล่าซะละเพราะว่าคนใกล้ตัวก็เคยไปเที่ยวมาหลายที่มากๆรวมถึงเมืองไทยจนไม่เห็นว่าส้วมแบบหลุมบ้านๆเราเนี่ยเป็นของแปลกหรือไม่คิดว่าคนไทยขี่ช้างเวลาพยายามไปอวดความประหลาดของบ้านเราเขาก็จะบอกว่าไม่แปลกหรอกประเทศยูมีคนกินแมลงทอดด้วยแค่นั้นน่ะจิ๊บๆที่อเมริกาใต้เขากินอะไรที่มันประหลาดกว่านั้นเยอะจับขึงไม้แล้วก็ย่างแบบนี้โอ้โหแล้วก็ทำท่ากางแขนให้ดูแล้วก็ถามว่ายูเคยเห็นหรือเปล่ากลายเป็นว่าคนไทยแบบเราต้องไปโอ้โหทึ่งกับเขาแทนกับสิ่งที่เขาไปเจอมาแต่เรื่องที่ไม่คิดว่าเขาจะประหลาดใจก็อย่างเช่นพูดขึ้นมาว่าชอบกินไข่เจียวไข่เจียวบ้านเราใส่ซีอิ๊วเขาก็ตกใจมากๆไข่กับซีอิ๊วเนี่ยนะทำหน้าตาขยะแขยงขึ้นมาทันทีแต่พอบังคับให้ชิมก็กลายเป็นว่าชอบพอครั้งต่อไปเราทำไข่พะโล้เขาก็ตกใจมากๆนึกว่าเอาไข่ลงไปต้มในซีอิ๊วล้วนๆเห็นน้ำเป็นสีดำๆต่อก็ที่เรื่องถัดมาครับก็เราว่าทำงานอยู่ที่ออสเตรเลียโชคดีมากๆที่เพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาติและชอบเมืองไทยกินอาหารไทยเป็นแต่ก็กินพื้นๆนะผัดไทยแกงเขียวหวานส้มตำอะไรแบบนี้ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าฉันชอบคนไทยที่สายดีมีมารยาทเราในกระตัวลอยเลยเรื่องชื่อนามสกุลคนไทยเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆเวลาทำงานก็จะมีป้ายชื่อนามสกุลทุกคนฝรั่งบางคนเห็นก็จะทักเลยอยู่เป็นคนไทยใช่ไหมชื่อนามสกุลแบบนี้ฉันรู้เพราะไปเมืองไทยบ่อยถึงแม้ชื่อจะยาวแต่ก็มีเอกลักษณ์ดีนะโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ